สวัสดีค่ะวันนี้นำอยู่ในส่วนของกิจกรรมทางน้ำของที่ในสวนรถไฟนะคะในส่วนของกิจกรรมทางน้ำเนี่ยถ้ามองเนี่ยวันนี้นำจะเห็นว่ามีเรือคายักด้วยที่นำชอบแล้วก็จะมีเรือเป็ดน้อยซึ่งนะคะถ้าเดี๋ยวนำจะพามาอ่านรายละเอียดนะคะว่าเราจะสามารถเล่นเจ้าพวกนี้ได้ยังไงนะคะทั้งเนี้ยทางสวนนะคะจะเขียนว่าเขียนเป็นป้ายอยู่ตรงในส่วนของกิจกรรมทางน้ำเลยเนาะในส่วนของจักรยานน้ำเรือคายักเนี่ยจะเปิดให้บริการ3โมงเย็นถึง6โมงเย็นในทุกๆวันนะคะแล้วก็จะเป็นให้บริการฟรีด้วยคือสามารถที่จะลงเล่นได้เลยแต่นำว่าคิวน่าจะเยอะอยู่นะคะอันนี้คือในส่วนที่ตั้งซึ่งน่าเล่นมากถ้านำมองนี่คือนำอยากพายเรือคายักนะคะแล้วส่วนที่อยู่เนี่ยตรงนี้ก็คือถ้ามองไปฝั่งไกลๆตรงนั้นน่ะก็คือจะเป็นของศูนย์ของท่านพุทธทาสนะคะมูลนิธิของท่านพุทธทาสเห็นไหมคะไกลๆตามน้ำไปนะคะคือจะอยู่ในส่วนน้ำเลยน่าเล่นมากค่ะแต่เปิดให้บริการเนี่ย3โมงถึง6โมงเย็นให้บริการฟรีด้วยในส่วนเรือคายักนะคะนำคิดว่าเดี๋ยวนำจะต้องหาเวลามาเล่นแน่นอนอยากเล่นค่ะเวลาไปเล่นตอนนั้นได้เล่นที่เมืองการนะคะเรือคายักก็สนุกดีใช้แรงเยอะมากมีเขียนเพิ่มเติมนะคะส่วนในส่วนของจักรยานน้ำแล้วก็เรือคายักเนี่ยทางในส่วนนี้นะคะให้บริการครั้งละ30นาทีนะคะต่อรอบก็คือต้องเข้าคิวกันหน่อยนึงนะคะก็คือต้องจองคิวกันหน่อยนึงแต่ถ้าดูสภาพแล้วเนี่ยถ้าลงเล่นก็คือในส่วนนี้ค่ะบริเวณน้ำเต็มๆในส่วนนี้เลยนะคะมีฐานะพายมาก3โมงเย็นถึง6โมงเย็นของทุกวันเดี๋ยวหาเวลามาเที่ยวเล่นค่ะ